สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับโลจิสติกริเกรสชันนะครับซึ่งมันเป็น Machine Learning Algorithm แบบหนึ่งไว้ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อมูลที่เราจะวิเคราะห์เป็นชุดข้อมูลตัวอย่างสมมติว่าตัวอย่างเนี้ยสมมติว่าแกน x คือน้ำหนักของหนูแล้วก็แกน y มีแค่บ่งบอกว่าหนูเป็นโรคเบาหวานหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้า y เท่ากับ1แสดงว่าหนูเป็นโรคเบาหวานและถ้าหากว่า y มีค่าเท่ากับ0แสดงว่าหนูไม่เป็นโรคเบาหวานแน่นอนว่าหนูที่มีน้ำหนักเยอะก็จะมีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวานอย่างไรก็ตามหนูบางตัวอาจจะมีน้ำหนักน้อยแต่ก็เป็นโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันแล้วหนูบางตัวอาจจะมีน้ำหนักเยอะแต่ก็ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานเราสามารถคาดการณ์เฉยๆได้ว่าถ้าหนูมีน้ำหนักในกรณีนี้มีน้ำหนักมากกว่า9กรัมจะมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคเบาหวาน 50% อะไรแบบนี้เราสามารถคาดการณ์โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์สมการนี้ y hat เท่ากับ1ส่วนด้วย1บวก e ยกกำลังลบ x w ลบ bโดยค่า x นี่จะเป็นค่าข้อมูล input ส่วน y hat ก็จะเป็นค่าข้อมูล output ที่เราคาดการค่า w และค่า b ก็จะเป็นค่า weight กับค่า bias ตามลำดับ2ตัวแปรนี้เราจะต้องจะเป็นตัวแปรที่เราจะต้องทำการเลือกตัวแปรที่มันเหมาะกับการวิเคราะห์ชุดข้อมูลดังกล่าวส่วนค่า e นี่ก็จะเป็นค่าคงตัวในเชิงคณิตศาสตร์ตัวหนึ่ง e จะมีค่าประมาณเท่ากับ 2.7 โดยคุณสมบัติพิเศษของตัว e เลยก็คือ derivative ของ e ยกกำลัง x จะมีค่าเท่ากับตัว e ยกกำลัง a เป๊ะๆคุณสมบัตินี้ทำให้ตัว e เหมาะที่จะใช้แก้สมการทางคณิตศาสตร์หลายๆแบบจะสังเกตอีกว่าตัวฟังก์ชันเนี้ยจะมีค่าระหว่าง0จนถึง1และจะไม่มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่านั้นซึ่งการที่สมักการที่ตัวฟังก์ชันนี้มีลักษณะดังกล่าวมีประโยชน์อยู่2ข้ออย่างที่1มันทำให้ง่ายต่อการตีความว่าถ้าสมมติว่าหนูมีน้ำหนักประมาณ8กรัมจะมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซนต์ว่าหนูจะเป็นโรคเบาหวานข้อดีอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้ linear regression ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้แทนซึ่งสมการ linear regression ก็ง่ายๆ y เท่ากับ x คูณ w บวกด้วย b ก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้ใช่ไหมแล้วสิ่งแล้วการอัปเดตlinear regression ที่ดีก็คือเราจะต้องใช้สมการเราจะต้องทำให้แบบค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูล output ที่คาดการกับข้อมูล output จริงแต่ละค่ามันมีความมันแตกต่างกันน้อยที่สุดถ้าว่าเราใช้วิธีการแบบ linear regression ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะดังกล่าวแล้วมันมีข้อมูลอยู่ห่างจากจุดตรงกลางไปมากเลยสมมติว่าข้อมูลตรงนี้
ข้อมูลตรงจุดนี้แล้วกันแล้วก็จะต้องปรับให้แบบถ้าตามกระบวนการ linear regression แล้วก็จะต้องปรับให้ค่า2จุดนี้มีเป็นค่าที่แบบไม่ต่างกันมากแล้วผลที่ได้ก็คือเราจะต้องปรับตัวเวททั้งหมดเลยแล้วมันก็จะเกิดค่ามันก็จะเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้นถ้าเราปรับมาค่าใหม่ปุ๊บตัวแล้วเราวิเคราะห์ข้อมูลใหม่มันก็จะวิเคราะห์ตัว linear regression ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลได้ผิดพลาดเพราะว่าหนูบางตัวก็มีขนาดมากกว่า9กรัมแต่ว่า linear regression มันวิเคราะห์ว่าไม่เป็นโรคเบาหวานทั้งที่หนูที่มีขนาดมากกว่า9กรัมส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานเป็นต้นมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเราก็เลยจะสังเกตอีกว่าแบบฟังก์ชันโลจิสติกส์รีเกรสชันเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่แบบมีเส้นมีส่วนโค้งอยู่ตรงกลางซึ่งการที่เราสามารถปรับเส้นโค้งตรงกลางนี้ได้ทำให้ฟังก์ชันนี้เหมาะที่จะวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นว่าหนูน้ำหนักประมาณกี่กิโลกรัมขึ้นไปมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคเบาหวานกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนั้นมากกว่าที่จะใช้ฟังก์ชันลีเนียร์รีเกรสชันตรงๆทื่อๆทีนี้ในความเป็นจริงแล้วอ่ะข้อมูลที่เราต้องการวิเคราะห์อาจจะมีมากกว่า2ตัวแปรอย่างสมมติว่าเรามีข้อมูลว่าแบบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของหนูตั้งแต่น้ำหนักของหนูเรามีเพศของหนูมีอายุของหนูแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆอีกมากมายเป็นข้อมูลตารางใหญ่ๆนี่เป็นข้อมูลลักษณะต่างๆของหนูแล้วอีกคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์นี้ก็จะบ่งบอกว่าหนูเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าถ้าเป็นก็คือ1ถ้าไม่เป็นก็คือ0เราสามารถนำข้อมูลของหนูสมมติว่าหนูตัวสักตัวหนึ่งสุ่มเลือกมาหนูตัวที่100แล้วกันเราสามารถเอาข้อมูลตัวเลขแต่ละตัวค่าแต่ละตัวของหนูตัวที่100มาในรูปแบบของเวกเตอร์ x มาคำนวณความเป็นไปความน่าจะเป็นว่าหนูเป็นโรคเบาหวานประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โดยใช้สมการ y hat เท่ากับ1ส่วน1บวก e ยกกำลังลบเวกเตอร์ x ดอทเวกเตอร์ w ลบ b โดยเวกเตอร์ x คูณกับเวกเตอร์ w เนี่ยจะนิยามว่าเท่ากับอิเลเมนต์ตัวที่1ของ x คูณกับอิเลเมนต์ตัวที่1ของ w บวกกับอิเลเมนต์ตัวที่2ของ x คูณกับอิเลเมนต์ตัวที่2ของ w ไปเรื่อยๆจนกระทั่งบวกตัวสุดท้ายก็คืออิเลเมนต์ตัวที่อิเลเมนต์ของ x ตัวที่ n บวก
อิเลเมนต์ตัวสุดท้ายของคูณกับอิเลเมนต์ตัวสุดท้ายของ W เป็นต้นค่าตรงนี้บวกกันปุ๊บก็จะได้ค่าที่เป็นค่าจำนวนจริง1ตัวนำมาลบกับค่า b อีกทีแล้วก็คำนวณค่าตามสมการนี้แล้วก็จะได้ค่าใหม่ที่อยู่ที่มีค่าระหว่าง0ถึง1แล้วค่านี้ก็จะตีความได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าหนูดังกล่าวมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้นี่ก็เป็นชุดข้อมูลที่ผมเอามาจากเว็บไซต์ Kaggle ชุดข้อมูลนี้เป็นชุดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ4อย่างของดอกไม้ได้แก่ความกว้างของกลีบดอกเลี้ยงความยาวของกลีบดอกเลี้ยงความกว้างของกลีบดอกไม้และความยาวของกลีบดอกไม้รวมทั้งลักษณะว่าแบบดอกไม้ดังกล่าวเป็นชนิดใดบ้างมี3ชนิดข้อมูลนี้ก็มาจากเว็บไซต์ Kraggle สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบของไฟล์ CSV เราผมก็ได้ดาวน์โหลดชุดข้อมูลดังกล่าวมาใน Google Drive ของผมแล้วก็จะสังเกตว่าสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่เราจะเทรนตัวโมเดล Logistic Regression ก็คือเราจะต้องจัดระเบียบชุดข้อมูลก่อนตัวโมเดล Machine Learning ต่างๆจะไม่สามารถเรียนรู้ชุดข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือได้นอกเสียจากว่าเราจะต้องแปลงชุดข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือให้กลายเป็นตัวเลขในที่นี้ผมก็แปลงชุดข้อมูล Species ให้กลายเป็นข้อมูล3คอลัมน์ใหม่โดยคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ก็บอกชื่อ Species แต่ละ Species และเลข0หมายความว่าแบบคอลัมน์หมายถึงว่าดอกไม้ดังกล่าวไม่ใช่สปีชีนั้นๆในขณะที่เลข1หมายถึงดอกไม้ดังกล่าวเป็นสปีชีตามคอลัมน์นั้นเป็นต้นต่อมาผมก็จะต้องลบคอลัมน์ที่มีชื่อสปีชีอยู่คอลัมน์นี้เพราะว่าแบบผมไม่สามารถใช้คอลัมน์ดังกล่าวในการพัฒนาตัวระบบโมเดล Machine Learning ของผมได้ทีนี้โดยทั่วไปแล้ว Logistic Regression มันจะสามารถแต่ละโมเดลมันจะสามารถทำนายได้แค่ใช่กับไม่ใช่มันจะไม่สามารถทำนายว่า ชนิดต่างๆของดอกไม้ได้หรือในกรณีตัวอย่างของหนูเรามีข้อมูลอย่างข้อมูลน้ำหนักของหนูเพศของหนูแล้วก็อายุของหนูเป็นต้นข้อมูลเราไม่สามารถที่จะใช้โมเดลโลจิสติกรีเกชันโมเดลหนึ่งแล้วก็ทำนายได้ว่าแบบหนูเป็นโรคอะไรหรือสุขภาพดีเราจะต้องใช้หลายโมเดลเพื่อตอบคำถามหลายๆคำถามว่าใช่กับไม่ใช่เท่านั้นในกรณีของก็ประมาณว่าแบบเราจะต้องมีชุดข้อมูลอย่างกรณีของชุดข้อมูลหนูก็มีขนาดมีน้ำหนักมีเพศมีอายุแล้วถ้าหากว่าเราต้องการรู้ว่าหนูเป็นโรคอะไรหรือสุขภาพดีเราก็จะต้องเพิ่มคอลัมน์อีกหลายคอลัมน์อย่างเช่นคอลัมน์สุขภาพดีคอลัมน์เบาหวานมะเร็งและอื่นๆตามข้อมูลที่เราอยากรู้
เป็นต้นแล้วคอลัมน์เหล่านี้ก็จะมีแค่ข้อมูล0หมายถึงไม่และ1หมายถึงใช่อะไรแบบนั้นทีนี้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งคุณสมบัตินี้ของ Logistic Regression ก็ทำงานก็เหมือนกันกับการคาดการณ์ตัวชนิดของดอกไม้มันสามารถคาดการณ์ได้แค่ว่าเป็นดอกไม้อย่างในกรณีของผมเป็นดอกไม้ซีโทซาหรือไม่ใช่ดอกไม้ซีโทซาอะไรแบบนี้เป็นต้นผมก็เลือกให้แบบโมเดลมันคาดการณ์ตัวดอกไม้คาดการณ์ว่าแบบดอกไม้ดังกล่าวใช่ชนิดนี้หรือไม่ใช่ชนิดนี้หรือเปล่าโดยการเลือกข้อมูลที่ใช้ทั้งใช้แบบทดสอบตัว AI แล้วก็ใช้ฝึกตัว AI แค่1คอลัมน์หลังจากที่เราได้จัดระเบียบชุดข้อมูลใหม่เราจะต้องแบ่งข้อมูลเป็น2ชุดก็คือ Training Data กับ Testing Data โดยข้อมูล Train นี่คือข้อมูลที่ใช้ฝึก AI ให้ตัวโมเดลของผมอ่ะมันอัปเดตค่า Weight กับค่า Bias ที่เหมาะกับการคาดการณ์ชุดข้อมูลดังกล่าวจากนั้น Testing Data คือข้อมูลที่ใช้ทดสอบว่าตัว AI ของเรามันทำงานได้ดีหรือไม่ดีโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะแบ่งข้อมูล Training ไป70%ข้อมูล70%ของข้อมูลทั้งหมดจะใช้กับการฝึกตัว AI ส่วนข้อมูลที่เหลืออีกประมาณ30%จะใช้กับการทดสอบตัว AI สาเหตุที่เราต้องแบ่งชุดข้อมูลออกมาเป็น2ชุดเพราะว่าเราจะต้องการทดสอบว่าตัวโมเดลของเรามันใช้คาดการณ์ชุดข้อมูลที่มันไม่เคยเห็นได้ดีหรือเปล่าเพื่อให้ชัวร์ว่าแบบตัวโมเดลของเรามันไม่มีปัญหาที่แบบ overfitting มันเป็นปัญหาประมาณว่าแบบสมมติว่าเรามีเส้นกราฟแล้วจุดสีแดงคือข้อมูลที่เราคาดการณ์มาคือข้อมูลที่ใช้ฝึก AIส่วนจุดสีน้ำตาลคือข้อมูลที่ใช้ทดสอบตัว AI ถ้ามันเกิดปัญหา overfitting ขึ้นแนวโน้มก็คือ AI มันจะแค่แบบคาดการชุดข้อมูลสีแดงแต่มันจะไม่ได้คาดการเทรนของข้อมูลโดยรวมเป็นต้นสิ่งที่เราต้องการก็คือ AI สีเขียวที่มันคาดการชุดข้อมูลโดยรวมทั้งหมดประมาณนี้นี่ก็เป็นพล็อตชุดข้อมูลที่ผมนำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของดอกไม้แล้วก็สถานะว่าดอกไม้ดังกล่าวเป็นซีโทซาหรือเปล่าส่วนอันนี้ก็หมายถึงความยาวของกลีบดอกเลี้ยงเส้นสีแดงก็จะเป็นเส้นโมเดลก็จะเป็นตัวข้อมูลที่โมเดลของผมโมเดลโลจิสติกรีเกชันของผมคาดการมาตัวโมเดลนี้ผมเขียนโดยใช้ NumPy กับ Pandas เป็นหลักส่วนโมเดลเส้นสีน้ำเงินน่ะผมเขียนโดยใช้SKLearn เป็นหลักทั้ง NumPy, Pandas แล้วก็ SKLearn เป็นไลบรารี
ของภาษา Python ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็จัดระเบียบข้อมูลใหม่สิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือเราจะต้องหาวิธีการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล2โมเดลของเราเพื่อหาค่า weight กับค่า bias ที่ดีที่สุดเราสามารถทำได้โดยใช้ loss functionโดย loss function นี่ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้วัดว่าตัวโมเดล machine learning เนี่ยมันจะทำงานได้ดีหรือแย่มากน้อยแค่ไหนบ้างสำหรับโมเดลของผมจะใช้ loss function ที่เรียกว่าMaximum Likelihood Estimation สูตรก็คือตัว J จะมีค่าเท่ากับผลบวกทั้งหมดเลยของลบ Y คูณกับ ln Y hatลบ1ลบ y คูณกับ ln 1ลบ y hat เป็นต้นสาเหตุที่ทีนี้จะสังเกตว่าแบบตัว ln นี่ก็จะเป็นฟังก์ชันชนิดหนึ่งเรียกว่าNatural log ก็คือฟังก์ชัน logarithm ที่มีฐาน e เป็นต้นล็อกนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันในเชิงในทางคณิตศาสตร์ที่นิยามว่าสมมติว่า a ยกกำลัง b เท่ากับ c โดยที่ a b และ c จะเป็นจำนวนใดๆก็แล้วแต่ในกลุ่มจำนวนจริงถ้า a กับ a ยกกำลัง b มีค่าเท่ากับ c ดังนั้น log a c log ฟังก์ชัน log ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตัว b เป็นต้นเนื่องจากว่าจำนวนจริงใดๆก็แล้วแต่ยกกำลังสูงจะเท่ากับ1ดังนั้นล็อกฐานใดๆก็แล้วแต่1ก็จะมีค่าเท่ากับ0คุณสมบัติอย่างต่อมาของตัวล็อกก็คือล็อกฐานใดๆก็แล้วแต่ที่มีที่แบบใส่ค่า input คือ0ไปก็จะมีค่าเท่ากับลบอันนั้นเป็นต้นเพราะว่ามันไม่มีจำนวนไหนเลยที่แบบยกกำลังอะไรบางอย่างแล้วจะได้เท่ากับ0มันไม่มีค่านี้แล้วก็เมื่อเรานำล็อกไปใส่ค่าที่มันเข้าใกล้0อย่างค่า 0.001 เป็นต้นเราก็จะได้ค่าบางอย่างที่เป็นลบค่าจำนวนจริงตัวอย่างหนึ่งที่มันต่ำมากๆโดยที่ c มีค่าต่ำกว่าศูนย์เนื่องจากตัว c เนี่ยมันเป็นจำนวนติดลบใช่ไหมแล้วตัว loss function อ่ะเราต้องการให้ loss function มีค่าเป็นจำนวน
ที่มีมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะว่าตัวฟังก์ชันเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่บอกว่ามีค่า Error เท่าไหร่เราจึงคูณกับลบ1ไปทั้งหมดเพื่อให้ค่าของฟังก์ชันมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า0ทีนี้ตัวฟังก์ชันเนี้ยก็จะทำงานโดยที่สมมติว่าโมเดลของเรามันทำงานได้ดีมากเลยมันดังนั้นสมมตินะว่าตัว y อ่ะมันมีค่าเท่ากับ0เป็นต้นเมื่อเราคำนวณตัวค่า loss function ไปใช่ไหมมันก็จะต้องมีค่าเท่ากับลบ1ลบ0คูณกับ ln 1ลบ y hat สาเหตุที่มันมีค่าเท่ากับเท่านี้เพราะว่าเนื่องจาก y มีค่าเท่ากับ0เมื่อเราเอา0มาคูณกับตัว log y hat ไปก็จะได้0ทั้งหมดเหลือแค่ตรงส่วนนี้ที่มันมีค่าไม่เท่ากับ0ทีนี้1ลบ0คูณกับตัวฟังก์ชัน log 1ลบ y ไปใช่ไหมก็จะมีค่าไม่ต่างจากเอา1คูณกับ log 1ลบ y เป็นต้นเราจึงตัดค่านี้ออกไปเหลือแค่ค่าตรงนี้ถ้าหากว่าโมเดลของเรามันคาดการณ์ได้ดีตัว y ตัวนี้ก็จะมีค่าประมาณเข้าใกล้0หรือมีค่าเท่ากับ0สมมติว่ามันอาจจะมีค่าเท่ากับ 0.001 อะไรแบบนี้เมื่อลบกับ1ก็จะได้ค่าที่ประมาณ log 1และค่า log 1ก็จะมีค่าเท่ากับ0ในทางตรงกันข้ามสมมติว่าค่าเอาท์พุตจริงอ่ะมันมีค่าเท่ากับ1เมื่อ1มาลบกับ1ก็จะกลายเป็น0แล้ว0ตรงนี้คูณกับฟังก์ชัน log 1ลบ y ก็จะได้0ทั้งหมดเลยเราก็จะเหลือแค่ตรงส่วนนี้ที่ต้องคำนวณก็คือลบ y คูณกับ ln y hat เนื่องจาก y มีค่าเท่ากับ1เราจึงไม่ต้องคำนึงถึงตัว y ไม่ต้องคิดตัว y เพราะว่า1คูณกับอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีค่าเท่ากับตัวมันเองหมายถึง1คูณกับจำนวนจริงใดๆก็แล้วแต่ก็จะไม่มีค่าเท่ากับจำนวนจริงนั้นๆทีนี้ตัว y นี่ก็จะมีค่าใกล้เคียง1มีค่าพอๆกับ1เนี่ยแหละและแน่นอนว่า log 1ก็จะมีค่าเท่ากับ0ทีนี้ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้เรียกว่าสัญลักษณ์ซิกมามันหมายถึงให้คำนวณค่า y แต่ละตัวทั้งค่าข้อมูล y ที่เราคาดการมากับข้อมูล y ที่แบบเป็นข้อมูลจริงแต่ละตัวมาจากนั้นนำข้อมูลเหล่านี้มาบวกกันหมดเราก็จะได้ค่า Error เป็นต้นเราสามารถที่จะลดค
่า Error ให้น้อยที่สุดโดยเลือกค่า Weight กับค่า Back Add ที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า Gradient Descent โดยในกราฟนี้อ่ะก็จะมีตัวแปรอยู่3ตัวในที่นี้ก็มี weight มี bias แล้วก็มี maximum likelihood estimation หรือว่าตัว loss function ที่เราต้องการคำนวณเราต้องการเลือกค่า bias กับค่า weight ที่ทำให้ค่า error function ตัวนี้มันเหลือน้อยที่สุดเราสามารถทำได้โดยใช้อัลกอริทึมที่เรียกว่าGradient Descent ลักษณะก็คือสมมติว่าเรามีกราฟแกนนี้ก็เป็น W และอันนี้ก็คือค่า J หรือค่า Error Loss Function เนี่ยแหละแล้วเมื่อเราฟังก์ชันมันก็จะลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมเราต้องการหาค่า W ที่สร้างค่า Error น้อยที่สุดเราเริ่มจากสุ่มค่า W มา1จุดแล้วก็ดูสโลปว่าตำแหน่งเนี้ยสโลปมันมีค่าเท่าไหร่ถ้าสโลปมีมากแล้วก็ลดค่า W ให้มันน้อยลงทีนี้ถ้าสโลปมันมีค่าน้อยมันหมายถึงตัว W มีค่าน้อยเกินไปเราก็จะต้องลดเพิ่มค่า W ให้มากขึ้นเมื่อทำไปแบบนี้เรื่อยๆค่า W ก็จะเข้าใกล้ค่าที่เราต้องการคาดการณ์สมการคณิตศาสตร์ดังกล่าวก็สามารถเขียนว่า W ที่อัปเดตมาใหม่เท่ากับ W ลบกับ Learning Rate คูณกับ Derivative ของ Loss Function เมื่ออ้างอิงถึงตัว W แล้วเราสามารถทำใช้หลักการเดียวกันนี้ในการคำนวณค่า bias ที่เราต้องการอัปเดตมาใหม่เป็นต้นจะสังเกตว่าเราจะต้องคูณกับตัว a เพราะว่าตัวส่วนใหญ่แล้วตัว a จะมีค่าน้อยกว่า1ถ้าหากว่าเราไม่คูณกับตัว a ตัว wหรือตัว B ที่เราอัปเดตมาใหม่มันจะอัปเดตเยอะเกินไปแล้วมันทำให้เราไม่สามารถที่จะอัปเดตค่า W ที่เราต้องการได้เพราะว่ามันอัปเดตเยอะเกินไปจนกระทั่งค่ามันไม่ได้เข้าใกล้ตัว W ที่เราต้องการในทางตรงกันข้ามถ้า Learning Rate มันน้อยเกินไปค่า Wที่เราต้องการอัปเดตน่ะมันก็จะอัปเดตช้าเกินไปแล้วมันก็จะเปลืองเวลาทีนี้นี่ก็เป็นโค้ดที่ผมเขียนโดยใช้ NumPy และ Python เพื่อที่จะเขียนให้แบบตัวโค้ดนี้สามารถคาดการค่าสามารถที่จะวิเคราะห์ชุดข้อมูลโดยใช้วิธีการ Logistic Regression ได้โดยโค้ดตรงนี้ผมเริ่มจากเลือกคอลัมน์ที่ผมต้องการวิเคราะห์ก่อนในที่นี้ผมต้องการวิเคราะห์ว่าดอกไม้ต่างๆนี่เป็นชนิดที่1หรือใช่หรือเปล่าโดย Flower Index คือโดย flower index นี่ก็เป็นค่าเป็นตัวเลขหนึ่งที่แบบใช้วิเคราะห์ว่าใช้เลือกคอลัมน์ที่ผมต้องการวิเคราะห์ในที่นี้ผมต้องการเลือกคอลัมน์แรกเพื่อวิเคราะห์ว่าดอกไม้แต่ละดอกนี่เป็น
สปีชีส์ที่หนึ่งหรือเปล่าผมก็เลือกสปีชีส์ดังกล่าวมาแล้วก็มาวิเคราะห์แต่ละทีละวิเคราะห์กับชุดข้อมูลดอกไม้อื่นๆอย่างต่อมาเราก็จะมีโค้ดที่เรียกว่า convert to numpy convert to numpy ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าแบบผมต้องการที่จะแปลงชุดข้อมูลที่เป็นที่ไม่ใช่ numpy array ให้กลายเป็น numpy array เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณชุดข้อมูลต่างๆโค้ดต่อมาก็จะมี prediction prediction นี่ก็คือโค้ดที่แบบผมนำข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์หรือเมทริกก็ได้มาวิเคราะห์ว่าแบบดอกไม้ดังกล่าวถ้าหากว่าเรามีชุดข้อมูลเวกเตอร์ x ดอกไม้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นชนิดดังกล่าวหรือเปล่า y จะมีค่าเท่ากับ0หรือ1เป็นต้นโดย np. ก็เป็นฟังก์ชันอันหนึ่งของ numpy เป็นฟังก์ชันที่ทำให้เวกเตอร์ไม่ก็เมทริกซ์สองตัวสามารถคูณกันได้ทีนี้ในกรณีที่แบบข้อมูลที่ผมต้องการคาดการณ์น่ะมันมีมากกว่าข้อมูลเวกเตอร์1ตัวมันอาจจะเป็นข้อมูลเวกเตอร์หลายๆตัวอย่างเรามีข้อมูลตารางดอกไม้สมมติว่าเป็นข้อมูลที่มี10บรรทัดสมมตินะแล้วเราต้องการคาดการณ์ว่าดอกไม้ทั้งหมดนี่มันมีดอกไม้ไหนบ้างที่เป็นชนิดดังกล่าวใช่ไหมเราก็สามารถมองได้ว่าตัว x นี่เป็นเมทริกอันหนึ่งคูณกับ w ซึ่งเป็นเวกเตอร์เป็นต้นการคูณของเมทริกก็จะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเมทริกซ์ A ที่มี m บรรทัดแล้วก็มี n คอลัมน์คูณกับเมทริกซ์ B ที่มี n บรรทัดแล้วก็ p คอลัมน์จะได้เมทริกซ์ใหม่ที่เรียกว่าเมทริกซ์ C ซึ่งมี m บรรทัดแล้วก็ p คอลัมน์ลักษณะพิเศษก็จะเป็นแบบนี้และการคูณของเมทริกซ์ก็จะมีลักษณะแบบนี้การคูณลักษณะแบบนี้มันทำให้เราสามารถหา dot product ของเวกเตอร์หลายๆตัวทีเดียวพร้อมกันได้ทีนี้เมื่อคูณเอาเมทริกซ์ x มาคูณกับเวกเตอร์ w เสร็จเราก็จะได้เวกเตอร์ตัวใหม่ที่มีจำนวน element เท่ากับ m ตัวเราจะต้องเอาเวกเตอร์แต่ละตัวมาลบกับค่า b เราจึงต้องเอา b ค่า b ที่เป็นค่าสเกลาร์มาคูณกับเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มีแค่1อย่างเดียวแล้วก็มี m element มาเราต้องการนำเวกเตอร์มาคูณแล้วก็ลบในลักษณะนี้ก็สามารถคำนวณง่ายๆก็คือสมมติว่าเรามีเวกเตอร์
หนึ่งใช่ไหมเวกเตอร์เนี้ยมี a b บาบาบาถึง z เราเรียกว่าเวกเตอร์ a แล้วกันถ้าหากว่าเราเอาค่าบางอย่างอย่างเช่นค่า c มาคูณกับเวกเตอร์ a ตัวค่าของตัวเวกเตอร์ a ที่คูณกับ c ก็จะมีค่าเท่ากับอิเลเมนต์แต่ละตัวคูณกับ c ไปเรื่อยๆจนถึงตัว z เป็นต้นการนำค่าสเกลล่า b มาคูณกับเวกเตอร์ที่มีแต่1ก็มีลักษณะเหมือนกันเป๊ะก็คือเราแค่นำตัว b มาคูณกับเวกเตอร์ที่มีแต่1ปุ๊บเราก็จะได้ b ไปเรื่อยๆจนถึง b ตัวสุดท้ายแล้วนำการนำเวกเตอร์มาลบกับเวกเตอร์ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าแบบเราแค่นำตัวเวกเตอร์ x เวกเตอร์ตัวใหม่มาลบกับเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งก็เท่ากับอิเลเมนต์แต่ละตัวเวกเตอร์ที่1มาลบกับตัวอิเลเมนต์ของเวกเตอร์ตัวที่1มาลบกับตัวอิเลเมนต์ของเวกเตอร์ตัวที่2 x 2ลบกับ b 2ไปเรื่อยๆจนถึง x m ลบกับ b m ไม่มีอะไรมากแล้วก็ค่า return ทั้งหมดของ prediction ก็จะเป็นค่า vector y hat ซึ่งเป็นค่าที่เราคาดการแต่ละค่าที่อ้างอิงถึงตัวเมทริกซ์ x หรือว่าเวกเตอร์ x หลายๆตัวเป็นต้นโดยอิเลเมนต์ของเวกเตอร์ y ก็จะมี m ตัวหรือว่าตามจำนวนบรรทัดของตัวเมทริกซ์ x ทีนี้อย่างต่อมาเราต้องการอัปเดตค่าเวทกับค่าไบแอดที่เหมาะสมเราสามารถทำได้โดยใช้กราเดียนเดเซนต์ซึ่งโค้ดที่ผมเขียนก็รับค่า Input อยู่หลายตัวตั้งแต่ตัวค่าเวทไบแอดข้อมูลที่ใช้ข้อมูลinput ที่ใช้ทดสอบตัวที่ใช้ฝึกตัวโมเดลข้อมูล output ที่ใช้ฝึกตัวโมเดลแล้วก็ข้อมูล input ที่ใช้ทดสอบว่าโมเดลมันทำได้งานได้ดีแค่ไหนข้อมูล input ข้อมูล output ที่ใช้ทดสอบการทำงานของตัวโมเดลของผม epoch ซึ่งมันหมายถึงจำนวนครั้งในการเทรนโมเดลแล้วก็ aซึ่งหมายถึง learning rate เราแค่แบบรวบตรงนี้คำนวณ derivative ของ loss function ที่อ้างอิงถึงตัว w และตัว b แล้วก็นำมาอัปเดตใหม่เราทำเช่นเดียวกันกับตัว b จะสังเกตว่าในฟังก์ชันเทรนนิ่งจะมี historyซึ่ง history อ่ะก็จะเป็น list ตัวหนึ่งที่มีไว้สำหรับเก็บ
ข้อมูลว่าตัวโมเดลของเรามันทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนบ้างโดยที่ข้อมูลที่เราทดสอบไปก็มีทั้งข้อมูลที่ตัวโมเดลของเรามันเรียนรู้กับข้อมูลใหม่ที่ตัวโมเดลของเราไม่รู้จักเราเก็บข้อมูลมาปุ๊บจากนั้นก่อนที่ตัวฟังก์ชันเทรนนิ่งจะหยุดทำงานแล้วก็แปลงค่า history จาก list ให้กลายเป็น data frame เพื่อให้ง่ายต่อการนำข้อมูลมาพล็อตเป็นกราฟเป็นต้นทีนี้ค่าหลังจากเทรนนิ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะรีเทิร์นค่าอยู่3ค่าก็คือค่าเวทอันใหม่ค่าไบแอสอันใหม่แล้วก็ค่า history หรือประวัติหรือว่าการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลในแต่ละครั้งหลังจากอัปเดตค่าเวทและค่าไบแอสใหม่ทีนี้เราก็จะมีโค้ดอีก2อันซึ่งเป็นโค้ดที่ใช้วัดประสิทธิภาพของตัวโลจิสติกรีเกรสชันของเราก็คือ log maximum likelihood estimation ตัว maximum likelihood estimation ของเรานี่แหละกับอีกตัวหนึ่งก็คือ r square ตัว r square ทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโมเดลเราว่าโมเดลเรามันทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับโมเดล Logistic Regression ที่เราเขียนโดยใช้ sklearn แล้วก็ดูส่วนสุดท้ายของตัวโค้ดที่เราเขียนก็คือโค้ดที่ผมเขียนโดยใช้ Object Oriented Programming การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ Object Oriented Programming คือการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านแล้วก็นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้นำโค้ดดังกล่าวมาใช้ต่อเป็นต้นก็ผมก็เขียนในลักษณะนี้จะสังเกตว่าตัว epoch ผมเลือกให้มีค่าเท่ากับ 1,000 มันหมายความว่าจะมีการอัปเดตค่าเวทกับค่า bias 1,000 ครั้งก่อนที่โมเดลมันจะหาแพทเทิร์นของข้อมูลเสร็จแล้วก็ a เท่ากับ 0.005มันหมายถึงว่าค่า learning rate ของเราปรับเท่ากับ 0.005 แล้วนี่ก็คือโค้ดที่ผมเขียนทีนี้มันมีวิธีการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลLogistic Regression อยู่หลายวิธีนอกเหนือจากการใช้ Maximum Likelihood Estimation ในสำหรับการหาค่า Loss Function แล้วมันยังมีวิธีที่เรียกว่า R Square R Square นี่ก็จะวิเคราะห์โดยการสูตรก็จะเป็นแบบนี้สูตรก็คือR2เท่ากับ1ลบกับตัว loss function ที่อ้างอิงถึงตัว y ที่เราคาดการณ์มาส่วนด้วย loss function ที่อ้างอิงถึงตัว y ท
ที่ประมาณเฉยๆตัวฟังก์ชัน y นี่ก็อย่างที่บอกไปมันคือ maxim มันคือ maximum likelihood estimation ซึ่งมันก็สมการก็ง่ายๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วทีนี้ตัว y hat y ตัวเนี้ยหมายถึงตัวข้อมูลที่เราคาดการมาแล้ว y เฉยๆหมายถึงข้อมูลจริง y อีกตัวหนึ่งก็คือ y ที่ประมาณค่าคร่าวๆอย่าง y ตัวนี้ก็จะคำนวณโดยการนำข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าเท่ากับ1จำนวนข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าเท่ากับ1นะหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดทั้งข้อมูลที่มีค่าเท่ากับ1บวกกับข้อมูลที่มีค่าเท่ากับ0ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับค่าประมาณคล้ายๆกับค่าประมาณของชุดข้อมูลเมื่อนำมา Visualize ก็จะเป็นแบบนี้เส้นสีดำนี่ก็จะประมาณจะเหมือนกับว่าเป็นค่าประมาณว่ามีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ว่าหนูทุกตัวเลยจะเป็นโรคเบาหวานในที่นี้ก็บอกว่า 0.53% เป็นต้นซึ่งมันเป็นการคำนวณที่หยาบมากๆและตัวฟังก์ชันสีดำเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่แบบมีค่า Error สูงมากดังนั้นค่า Maximum Likelihood Estimation ตัวเนี้ยก็จะมีค่าที่สูงกว่าตัวข้างบนค่าด้านบนน่ะมันจะเป็นค่าฟังก์ชันที่มันคาดการชุดข้อมูลมาดีกว่าตัวฟังก์ชันสีดำมันจะคาดการชุดข้อมูลมาดีเพราะฉะนั้นค่า Error ของฟังก์ชันด้านบนน่ะมันจะมีน้อยกว่าค่า Error ของฟังก์ชันด้านล่างเมื่อเรานำค่าบางอย่างที่มันน้อยกว่ามาหารกับค่าบางอย่างที่มันมากกว่าปุ๊บเราก็จะได้จำนวนหนึ่งที่มันน้อยกว่า1เป็นต้นเมื่อนำจำนวนนี้มาลบกับ1ปุ๊บเราก็จะได้ค่าที่อยู่ระหว่าง0จนถึง1ค่าดังกล่าวนี่หรือ R square นี่ก็สามารถตีความได้ว่าตัวโมเดลโลจิสติกรีเกรสชันเนี่ยมันทำงานได้ดีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เราเรียก R square ชนิดนี้ว่าซูโด R square อิงจากโค้ดของผมอ่ะถ้าอิงจากโค้ดของผมแล้วตัว r square ของโมเดลผมก็จะมีค่าเท่ากับ
0.82ส่วน r สแควร์ของโมเดลที่ผมใช้ตัว sklearn เป็นหลักจะมีค่าพอๆกับ1เป๊ะถ้าอิงโดยใช้ r สแควร์เฉยๆโมเดลที่ใช้ sklearn เป็นหลักทำงานได้ดีกว่าโมเดลของผมอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นค่า maximum likelihood estimation โมเดลของ sklearn อะค่า error ก็จะน้อยกว่าค่า error ของผมเป็นต้นทีนี้อีกวิธีการหนึ่งในการประเมินว่าโมเดล Logistic Regression ทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนคือใช้ Confusion Matrix Confusion Matrix ก็จะเป็นตารางข้อมูลที่มี4ตารางตั้งแต่ตารางคาดการว่า y hat เท่ากับ0คาดการว่าค่ามันเท่ากับ1แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น y จริงๆข้อมูลจริงๆมีค่าเท่ากับ0หรือข้อมูลจริงๆมีค่าเท่ากับ1แล้วเราก็นับข้อมูลแต่ละตัวเราต้องการให้แบบตัวโมเดลของเรามันคาดการข้อมูลถูกเพราะฉะนั้นตรง2ช่องนี้ถ้าหากมันควรจะมีค่าน้อยๆมันควรจะมีค่า0เลยหรือว่าค่าน้อยมากๆเป็นต้นซึ่งสื่อว่าตัวโมเดลเรามันคาดการข้อมูลได้ถูกต้องประมาณนั้นส่วนจุดที่เป็นค่าแบบเดียวกันเราต้องการให้แบบมันคาดการเราก็ได้ข้อมูลออกมาจำนวนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนี่ a บวก b ก็จะต้องเท่ากับชุดข้อมูลทั้งหมดที่เรามีในที่เราเอามาวิเคราะห์กันอันนี้ก็จะเรียกว่า confusion matrix ทีนี้เนื่องจากว่าฟังก์ชันของเรามันลักษณะก็คือ y เท่ากับ y hat เท่ากับ1ส่วน1บวก e ลบ x w ลบ b ฟังก์ชันมันลักษณะประมาณนี้เนาะแล้วฟังก์ชันมันไม่มันมีค่าระหว่าง0จนถึง1มันไม่ได้เอาท์พุตแค่ค่า0กับค่า1อย่างเดียวเราจึงต้องทำเกณฑ์ประมาณว่าแบบว่าสมมติว่าเรามีค่า threshold อยู่คือ 0.5 ถ้าค่า y hat มันน้อยกว่า 0.5 จะถือว่าแบบเราจะนับว่าค่าที่เราคาดการมามันมีค่าเท่ากับ0ไปเลยเป็นต้นแล้วก็สามารถเพิ่มรายละเอียดตรงนี้ว่าy ที่คาดการจะต้องน้อยกว่าค่า 0.5 แล้ว y ที่ก็จะเอาท์พุตค่า0ออกมาแล้ว y ที่คาดการถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ก็จะเอาท์พุตค่า1ออกมาเป็นต้นเพื่อแบบใช้นับใน confusion matrix แล้วก็ความจริงมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องนับแค่ว่า 0.5 อย่างเดียวเราสามารถใช้ค่าอื่นอย่างเช่นค่า 0.1 0.2 0. อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ระหว่างค่า
0ถึง1ได้เนื่องจากมันไม่มีกฎตายตัวว่าเราจะต้องเลือกค่าไหนที่เหมาะในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ confusion matrix ลักษณะนี้เราสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวโมเดล logistic regression อีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า ROC หลักการของ ROC ก็คือเราจะต้องสมมติว่าเราเซตค่าใหม่ y เท่ากับค่าบางอย่างเริ่มต้นจากค่าที่มันน้อยมากๆอย่าง 0.01 แล้วก็ 0.01 ค่าบางอย่างก็อาจจะมีผิดไปบ้างถูกไปบ้างก็ว่ากันเรามีค่าเราจะเรียกค่าดังกล่าวโดยใช้ชื่อใหม่แล้วกันว่า ตรงนี้เราเรียกค่าใหม่ว่าทรูเนกาทีฟแล้วเราเรียกค่าตรงนี้ว่าฟอลส์โพซิทีฟเราเรียกค่าตรงนี้ว่าฟอลส์เนกาทีฟเราเรียกค่าตรงนี้หมายว่าทรูโพซิทีฟแบบนี้ so, สิ่งที่เราต้องการหาก็คือเราจะต้องการหาฟอลส์โพซิทีฟเรทกับทรูโพซิทีฟเรทโดยใช้สมการดังกล่าวคือ false positive rate เท่ากับfalse positive rate จะมีค่าเท่ากับfalse positive หารด้วย false positive บวก true negative ใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องคำนวณค่าอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า true positive rate เราคำนวณโดยใช้สมการง่ายๆเลยคือ true positive rate เท่ากับ true positive ส่วนด้วยfalse negative บวก true positive เราคำนวณค่าแบบนี้แต่ละค่าก็สมมติว่าเป็นค่าที่1เราเรียกว่าสมมติว่าแบบเรานับชุดข้อมูลมาเราได้จำนวนหนึ่งอันนี้สมมติว่าเป็น3 4 5 8สมมติเฉยๆนะแล้วเราก็จะต้องคำนวณว่าแบบ false positive rate ตัวที่1ก็จะเท่ากับ3ส่วน7 true positive ตัวที่1ก็จะเท่ากับ5ส่วน13หรือว่า5บวก8เนี่ยแหละเป็นต้นแล้วเราก็เปลี่ยนจากค่า threshold 0.01 ให้กลายเป็นค่าอื่นอย่างเพิ่มมากขึ้นก็เป็น 0.02 0.03 ไปเรื่อยๆเป็นจนกระทั่งค่ามันสมมติว่า 0.04 ค่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงอาจจะเป็นต้นแล้วเราก็คำนวณไปทีละเรื่อยๆแต่ละที
ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่แบบเป็นลูปที่คำนวณที่แบบนับค่า true positive rate กับ false positive rate แต่ละค่าแล้วก็แบบเปลี่ยนค่า threshold เรื่อยๆจากแทนที่ threshold มันจะเท่ากับ0.01อย่างเดียวก็เปลี่ยนจากลูป0.02ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง0.99แล้วก็จบโค้ดตรงนี้ก็จะหยุดทำงานแล้วเราก็เก็บค่า true positive rate กับ false positive rate จากนั้นเราก็เอาค่า true positive rate กับ false positive rate มาพลอตพอพลอตเสร็จปุ๊บเราก็จะได้กราฟที่หน้าตาแบบนี้โดยแกน x นี่ก็คือ false positive rate และแกน y ก็คือ true positive rate บางทีกราฟของตัวฟังก์ชันของตัวเวกเตอร์สองตัวนี้อาจจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นต้นทีนี้สิ่งที่กราฟนี้บอกได้เลยก็คือยิ่งพื้นที่ใต้หนึ่งก็คือพื้นที่ใต้กราฟที่มากที่สุดจะมีค่าเท่ากับ1เพราะว่าเมื่อเราคำนวณโดยใช้สมการ false positive rate กับ true positive rate ไปค่าแต่ละค่าที่มากที่สุดมันจะมีค่าเท่ากับ1แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ค่ามันจะมากกว่า1แล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยว่าค่ามันจะน้อยกว่า0เป็นต้นอย่างสิ่งที่2ที่ตัวกราฟนี้บอกเลยก็คือสิ่งอย่างที่2ที่ตัวกราฟนี้บอกไปเลยก็คือตัวฟังก์ชันเนี้ยคือยิ่งพื้นที่ใต้กราฟมีเยอะมากเท่าไหร่ก็หมายถึงโมเดลของเรามันประเมินข้อมูลได้มากน่าเชื่อถือมากเท่านั้นเพราะว่ามันหมายความว่าแบบ true positive rate หรือการอัตราการคาดการณ์ชุดข้อมูลมันสูงมากๆแบบอัตราการคาดการณ์ชุดข้อมูลที่ถูกต้องมันสูงเสมอต้นเสมอปลายสมมติว่าเรามีโมเดล2ตัวคือโมเดลสีฟ้ากับสีแดงโมเดลสีฟ้าจะทำงานได้ดีกว่าโมเดลสีแดงเพราะว่าโมเดลสีฟ้ามันมีพื้นที่ใต้กราฟมากกว่าโมเดลสีแดงมันหมายความว่าแบบอัตราการคาดการชุดข้อมูลถูกต้องอ่ะมันมีเยอะกว่าตัวโมเดลสีแดงเป็นต้นจะสังเกตว่าในกราฟนี้ทั้งโมเดลที่ผมเขียนโดยใช้ NumPy เป็นหลักกับโมเดลที่ผมเขียนโดยใช้ sklearn เป็นหลักมีเนื้อที่แทบจะเท่ากันเป๊ะกล่าวคือมีเนื้อที่เท่ากับ1แล้วก็เมื่อเราคำนวณเนื้อที่ของตัวกราฟออกมาอีกทีโดยใช้ไลบรารีของ sklearn AUC ก็ย่อมาจากคำว่า area under curve หรือว่าพื้นที่ใต้กราฟไปปุ๊บทั้งโมเดลทั้ง2อันทั้งโมเดลของผมแล้วก็โมเดลที่เขียนโดยใช้ sklearn มีพื้นที่เท่ากับ1เป๊ะก็กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือโดยรวมอ่ะโมเดลที่ผมใช้ sklearn วิเคราะห์แบบ logistic regression ทำงานได้ดีกว่าโมเดลที่ผม
เขียนเองโดยใช้วิธีการแบบ logistic regression แล้วก็ NumPy แล้วก็โดยสรุปแล้วแล้วก็โดยสรุปแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าแบบ logistic regression มันใช้สำหรับคาดการชุดข้อมูลว่าแบบคาดการในลักษณะว่าดอกไม้ดังกล่าวเป็นดอกไม้ชนิด A หรือเปล่าหรือว่าหนูเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าหรือคาดการชุดข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้แล้วก็มันก็จะมีวิธีการประเมินตัวโมเดลโลจิสติกรีเกรสชันหลักๆอยู่4วิธีก็คือ Maximum Likelihood Estimation R Square แล้วก็ Confusion Matrix กับ ROC ทีนี้ขอบคุณมากที่รับชมวิดีโอของผมนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ